ดูประวัติครับเดชณัฐพลดาบรันสารคามครับหรือว่าเดชณัฐพลป่องไฟฟ้าเดิมนะครับนักชกจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับลูกศิษย์ของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับเทรนเนอร์ก็ออฟของเจียมครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดครับชนะพลังหนุ่มลูกมะขามหวานชนะน่ารักอสนิทพันธ์และชนะวังแก้วสิทธิ์ฉลองศักดิ์ครับทั้งออฟทั้งอันนะเทรนเนอร์ที่คุณภาพครับมารับผิดชอบเป็นเทรนเนอร์ในค่ายของมวยรันสารคามเนี่ยรู้สึกว่านักมวยชนะมากกว่าแพ้เลยคุณป๋องโอ้โหแล้วนักมวยนี่ทะลุเปลี่ยนร่างกันเป็นว่าเล่นเลยค่ายมวยรันสารคามมุมน้ำเงินครับนี่ขึ้นหน้าจอแล้วครับเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชอายุ18ปีประมาณ60ครั้งนะครับสถิติลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอเมืองนครราชสีมาครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าแพ้คะแนนพงศ์สิริปอสิริพงษ์ที่สนามมวยช่อง7สีมาครับก็ถือว่านำของดีมาให้ได้ดูกันอย่างต่อเนื่องครับเสิร์ฟความมันด้วยนาว26กรมชลศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์อีสานใต้แล้วก็พี่น้อง19จังหวัดภาคอีสานหรือภาคอื่นจะไปดูก็ไม่เกี่ยงนะครับเพราะว่ารับคนได้เยอะไปที่ลานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านอดีตสสประกรณ์มุ่งเจริญพรจากมวยปุนเสือสัญจรบวกประกรณ์พรสุรินทร์บวกเกียรติเพชรวันศุกร์22มกราคมนี้ครับวันศุกร์ที่กำลังจะมาถึงนะครับมีทั้งย้อนยุคมีทั้งดาวดังจอตู้โดยเฉพาะเจ้าถิ่นฤทธิ์เทวดาสอนิพาพรจะเปิดโอกาสให้กับมานาศักดิ์สอจอเล็กเมืองนนท์ล้างตาหลังจากที่ฤทธิ์เทวดาเคยชนะที่ลุมพินีนะแต่นี้มานาศักดิ์ตามไปเชือดแขนถึงถิ่นเลยพอฤทธิ์เทวดาเนี่ยเป็นลูกหลานพี่น้องชาวสุรินทร์นะอยู่อำเภอรัตนบุรีน่ามีวินัยเล็กพงศ์สิริมีมวยย้อนยุคด้วยนะ2คู่น่าดูเหมือนกันครับช่างนุ่นอุทุมพรกับผู้ใหญ่หงาบ้านเจริญโอ้พันดักรัตนบุตรวิลาสินีโอ้โหการันตีความถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวแต่มาตราศึกยิ่งใหญ่จริงๆครับวันที่22นี้สมาคมมวยไทยชีพภาคอีสานแห่งประเทศไทยการันตีความมันครับเอาล่ะครับไปติดตามกันนะครับขอบคุณครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขอบคุณด้านของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดสถานีโทรทัศน์นาว26โตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตยางดีโซนทะยานมาแล้วทั่วโลกปุยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมครบถูกดีที่ดูโฮมยาบำรุงร่างกายแค่ครูแค่ครูสู้ไม่ถอยบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบผลิตภัณฑ์ไลมอนนะครับลดปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0817247097บุญถาวรทุกไอเดียเกี่ยวกับโคมไฟต้องไปบุญถาวรไลติ้งเซ็นเตอร์ปวดเมื่อยใช้น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิบอิ๊วยาหม่องน้ำเซงซิบอิ๊วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพผลิตโดยสหกรณ์คนมวังน้ำเย็นน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บจิ๊บจัดโดนใจครับวันนี้ทางด้านเดชณัฐพลดาบรันสารคามครับวันนี้ทางด้านประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานร้อยตำรวจโทนิรันยศพลก็ชมหน้าจอนาว26อยู่ที่เมืองสารคามเนี่ยครับเชียร์ทางหน้าจอทีวีเตรียมจัดรายการใหญ่ด้วยนะครับเป็นประจำหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งครับ7มีนาคมปีละหนคนกันเองนะครับแล้วก็ขอเบิร์ดเดย์หมวดรันสารคามนะครับที่เพิ่งจะฉลองวันเกิดไปเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็เป็นกำลังหลักให้กับวงการมวยภาคอีสานต่อไปตราบนานเท่านานครับท่านเป็นคนดีศรีสารคามด้วยนะเป็นคนดีจริงๆของพี่น้องชาวสารคามเป็นคนของสังคมเป็นคนมวยที่พี่น้องรู้จักไปด้วยครับสุดยอดครับครับคือไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่น้ำใจเนี่ยครับมหาศาลเหลือเกินมหาศาลมากครับจัดทุกครั้งนี่ปู่โอ้ต้องเปิดวิกเลยครับแน่นทะลักทุกครั้งแต่ดูปีนี้ครับเตรียมจัดบิ๊กเลยครับบิ๊กไฟเลย7มีนาคมครับแต่จะเป็นที่เดิมนะฮะเสริมไทยคอมเพล็กซ์นู่นแหละครับลานจอดรถกว้างใหญ่ไพศาลที่จอดรถโอ้โหตรึมครับนายแพทย์เจ้าของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครมหาสารคามนะครับเปิดพื้นที่ให้ใช้บริการเต็มที่วันนี้เดชณัฐพลก็ปล้ำฟัดซ้อมมากลงนวมคู่กับทางด้านชูเจริญดาบรันสารคามรูปร่างอย่างนี้ครับใหญ่หุ่นคล้ายๆกันเลยปล้ำฟัดกันแล้วไม่พอนะครับไปเดินแบบด้วยกันด้วยนะครับเป็นนายแบบผ้าไหมของสารคามมาล่าสุดด้วยอ๋อเลยโอ้โหหุ่นนายแบบครับทั้งชูเจริญและเด่นตะพลวันนี้มาเจอศึกหนักเลยครับเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชครับคุณเดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ของเรานำมวยใหญ่ๆหาดูหาชมยากครับมีระดับมาชกกันอย่างนี้ครับเพชรมะกอกนี่ก็โอ้โหอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์นะครับ
ก็สร้างจนกลายเป็นมวยเอกแล้วครับตอนนี้ครับเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเป็นมวยที่ชกสนุกครับทางด้านของเพชรมะกอกเป็นค่ายมวยโรงเรียนกีฬาโคราชที่มีคุณภาพครับมีมวยเก่งๆมีดาวรุ่งมากมายครับเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สนับสนุนในเรื่องของมวยไทยเต็มที่เลยครับยกแรกนี่ดูใจดูจังหวะกันพอสมควรแล้วครับมวยใหญ่กรรมการก็ร่างใหญ่ครับธินกรณ์ภัทรลุงกรรมการชี้ขาดบนเวทีครับธินกรณ์ภัทรลุงความสูงยาวอยู่ที่เดชรัตพลนะครับได้ช่วงได้ยาวครับแต่ว่ายังหนาครับเพชรมะกอกและตัดเด่นให้พี่น้องชาวสุรินทร์วันที่22ครับกรรมการที่ทำหน้าที่ตัดสินมวยใน22ก็ชุดนี้นะครับชุดนาว26นี่นะครับผมชัดลึกสึกว่าโอ้ยเสียหลักครับไม่เป็นไรครับไม่เจ็บลุกขึ้นมาสู้ต่อฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวทบต้นทบดอกยกหน้าพักก่อนครับExcel สูตรเข้มข้นขจัดคราบหนักได้เหนือกว่าโอ้โหแค่1นาทีก็สะอาดแค่1นาทีฉันนั้นที่ได้พบกันทั้งหัวใจต้องคุณรันได้ Reach Excel สูตรเข้มข้นขจัดคราบหนักได้ใน1นาที Hilux Nivo ปฏิวัติมิติใหม่แห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบลื่นเหนือชั้นตอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์ลีโวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกรกคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณกรมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับนี่ครับผู้แทนจากบริษัทสากำท่อน้ำไทยจังกัดแล้วก็น้องๆจากร้านสารแน่ครับแม่เห็นน้องๆแล้วอย่าเผลอไปทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ข้างๆล่ะครับนอนดูอยู่ที่บ้านนั่งดูอยู่ที่บ้านเอาไปน้องชาวศรีสะเกษชมอยู่อย่าลืมครับ23มกราคมนี้ครับมวยไทยตามยกที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยางอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษครับรายการนี้ทีมงาน4สอจัดแม่สุนีอินจัดสนับสนุนและก็สอจอวุฒิเดชจัดรายการหอมแดงเดือดครับ29มกราคมแล้วก็30มกราคม2วันครับการันตีความมันที่สนามมวยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับสอจอวุฒิทองพูนการันตีความมันครับขอบคุณภาพเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกโรงเรียนเซนต์อัลเทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6ผลิตภัณฑ์ตลาด3แม่ครัวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดประตูเหล็กต้องประตูเหล็กไดมอนด์ดอยากระใสเส้นตราโคทีมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกล้องวงจรปิดวจติคมจัดชัดจริงรับประกัน3ปีเต็มยกที่2ครับมวยคู่ที่2แล้วก็เป็นเวทใหญ่ครับ143ปอนด์มุมแดงนี่เดชณัฐพลน้ำเงินเพชรมะกอกชิงจังหวะแข้งไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะบักเข้าไปนี่ขนาดบังนะเอาอีกทีครับแข้งขวาพยายามจะคืนซ้ายหน้าครับเพชรมะกอกตัวเล็กกว่านะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับโดยเดชธนพลนี่แกได้ผอมได้สูงคือไม่คือได้สูงลอยกว่าแต่ว่าเพชรมะกอกได้ในหนาครับน้ำหนักนั้นเท่ากันครับกรรมการก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธครับแข้งซ้ายยาวๆครับได้ช่วงครับแข้งซ้ายเพชรมะกอกไม่ถึงครับไม่รู้ว่าสืบเท้าไม่ถึงหรือว่าขาสั้นกว่าเพชรมะกอกนี่หมาวันนั้นชกที่ช่องเกียรติศรีกับพงศิรินี่ไม่ธรรมดาครับเบียดเอ็ดอาร์ตครับถึงดีกาชิงดำเลยทีเดียวครับเรียกว่าชนิดว่าจบครบ5ยกนี่ดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยแล้วครับวันนี้มาเจอกับเดชณัฐพลสิทธิเอกอีกคนของหมวดรันสารคามโอ้ขวาไปเจอซ้าขวาครับขวาเกี่ยวยอมทิ้งตัวไปดีกว่าครับ
ไม่เจ็บเยอะครับถ้าเกิดรออยู่ตรงนั้นนี่หลักตัวเองไม่ดีดีโอกาสโดนซ้ำมีเยอะแต่ว่าน้ำใจนักกีฬามาก่อนครับอันไหนที่เกินเลยไม่เอาครับจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยของหนาว26น้ำใจนักกีฬาต้องมาก่อนครับนักมวยเตะติดบังครับเด็ดแต่ทางด้านเพชรมะกอกคือยกขึ้นมานิดเดียวนะครับเด็ดธนพลครับเก็บอาวุธได้เลยครับเพชรมะกอกเนี่ยก็ต้องใช้สมองคิดเยอะหน่อยครับจะเจาะยังไงครับโอ้โหนายแบบจริงๆครับเด็ดธนพลไม่ทราบว่าหมวดรันท่านไปค้นคว้าไปเก็บมาจากไหนครับเก็บมาแต่ประเภทสูงๆยาวๆครับเอาโอ้ยจะชาร์จด้วยเข่าดันติดเชือกยังไม่เร่งครับเกมยกที่2ก็พยายามสร้างอนาคตให้เด็กแล้วครับปวดรันสารคามมาใช้สีเสื้อนี้ก็มีเวทีชกต่อเนื่องครับน้องๆ นักมวยครับก็ต้องตั้งใจแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อดาบรันสารคามหรือจะเป็นสีเสื้อไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆค่ายทุกคนอบดยกพักก่อนพอ PVC พอน้ำให้ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพแวดล้อมพอ PVC ทนน้ำได้แข็งแกร่งทนน้ำได้สูงท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณเป็นคนชอบความขาวความเย็นความกระชับฟังทางนี้ KO Sun Spray เลือกแล้วใช่ใช้แล้วชอบกลับมาที่อตก3นะครับขอบพระคุณนะครับทางด้านของเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกบกรมวยท็อปคิงสจสมคิดมากวงหรือว่าสจเล็กบางนนครับสจไพฑูรย์จันทร์แจ่มนะครับร้านสารแน่ห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทนะครับเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ฮีโน่500วิกเตอร์นวัตกรรมพันแต่งของรถบรรทุกเทพพดุงพรน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณสีสวัสดิ์เงินติดล้อชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงทำจันทร์สาวทำเขตยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดยกที่3ครับคู่ที่2ผมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่อ้าวเป็นประกอบเกี่ยวได้ตัดล่างคนจะเบาลงไปครับเด็ดรัตพลเสียทรงไว้หน่อยความยาวจะได้เปรียบนำโชคนำชัยให้ตัวเองหรือเปล่าเด่นก็เด่นนัทพลนะบางทีสูงยาวก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะคุณป๋องบางทีสูงยาวเก้งก้างก็เยอะไปครับแต่สูงยาวของหมวดรันนี่ถือว่าสูงยาวคุณภาพครับเป็นฝ่ายเดินมากแล้วนะครับเด่นนัทพลครับถอยมา2ยกยก3แล้วนะครับขยับเข้าหาครับเด่นนัทพลแม่วางแข้งขวาไปครับเจอตัดล่างครับเกมบีบหัวใจนี่ครับบีบหัวใจกองเชียร์บีบหัวใจหมวดรันสารคามเมื่อกี้นักชมหน้าจอนาว26อยู่หน้าเวลานี้ครับถ้าบอกมาเชียร์ขอเวทีทีไรนักมวยมันเกร็งครับหมวดรันบอกนี่ฮะโดนอีกแล้วครับเด่นนัทพลโอ้โหเตะและโดนเกี่ยวเนี่ยเสียเหลี่ยมเลยครับโดนเตะตัดก้นจำเบ้าไปสองครั้งแล้วทีขวาครับเด่นนัทพลครับล้มไปลุกขึ้นมาใหม่ทีบซ้ายครับเพชรมะกอกเป็นด้านของเด่นนัทพลนะครับนี่โอ้โหเจอลูกหลักเหลี่ยมของเพชรมะกอกเอาแข้งซ้ายสวยครับจับได้ตัดล่างครับตัดล่างครับไม่ล้มครับเดี๋ยววางแข้งขวาไปครับโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วยังหมัดยังต่อยได้ครับเอาแล้วครับเพชรมะกอกโดนหมัดหน้าสะบัดหน้าสั่นเลยครับโอ้เกี่ยวแล้วเตะไม่ถึงครับ
นี่ฮะความยาวที่เป็นประโยชน์ของเดชรัตพลแต่นี่เพียงแค่ยก3อยู่อะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยวางแข้งขวาแล้วครับแล้วก็ทรงเดิมแล้วครับหมัดขวาหมัดซ้ายเจอแข้งขวาแล้วก็วางขวากระแทกหมัดซ้ายเตะตัดล่างครับเดชรัตพลแข้งขวาไปอีกทีนึงครับโอ้โห2ชุดใหญ่ๆโอ้โหเดชรัตพลฉายเป็นชุดๆเลยครับนี่ขนาดโดนเขาเกี่ยวขาได้นะแต่แรกก็โดนเขาเกี่ยวแล้วก็ตัดล้มตัดล้มลงไปก้นจำเบ้าไว้2 3ครั้งเอาทีหลังเตะให้จับอีกเลยครับพอจับจะสาวหมัดเลยครับเห็นประกอบต้องเร่งแล้วเน่งเข้ามาวงในประชิดติดจับวงในตีครับนายตีครับตีซ้ายมาครับเดชรัตพลพยายามจะหักให้ล้มไม่ลงครับแน่และแทงขวารับครับเพชรมะกอกเกมยังไม่ห่างครับคู่ขี้สูสีหนทางยังอีกยาวไกลเร่งแล้วครับคิดไวทำไวแล้วเพชรมะกอกต้องอยู่ในครับโอ้ยพลิกไม่ไปครับความยาวของเดชรัตพลยังค้ำอยู่กรรมการธีรกรดึงมากลางเวทีครับเป็นทางด้านของเพชรมะกอกเดินเข้าหาเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วขวาปั๊บเข้าให้ครับแม่ของแถมพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาขอพีวีซีขอนำไทยทนท่านราคาทุกประหยัดค่าใช้จ่ายขอพีวีซีขอนำไทยเพ่งเงินส่งนำได้สูงท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเข้าถึงรสชาติคั่วกลิ้งแท้แบบไทยอร่อยโดนใจอีกหนึ่งเมนูอร่อยจากสามแม่ครัวไฮลักซ์นีโวปฏิวัติมิติใหม่แห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบลื่นเหนือชั้นตอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์ลีโวยาหมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเข่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่02-882-7273 02-882-7273กลับมาติดตามกันต่อนะครับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่จะมาเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงครับเราจะมาเจอกันเวลา 19:45 นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าสุดพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ 21:30 จะดูมวยจากสมุยนะครับรายการใหญ่ครับแต่ดูภาพช้ากันก่อนครับโอ้โหไม่โดนนะครับแต่ว่าตามด้วยกับฟันตัดล่างอีกทีนึงครับเดชรัตพล21:30 จนถึง23:30 นะครับจบคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ดูเสกสรรออกขวัญเมืองเจอธนนชัยธนกรยิมเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับทางด้านของแสงมณีสอเทียนโพล้นเหล็กเจ้าทะเลทองครับระห่ำเดือดกับยอดเหล็กเฮดอปิติศักดิ์และก็สิงห์พรัญชัยใส่กับโชคนำชัยสอเสือเพชรไม่ดูไม่ได้นะพี่แกครับโอ้โหต้องดูแล้วครับอย่างนี้จัดให้ชมฟรีอย่างนี้ครับมวยคุณภาพคู่ที่2ความมันยกที่4ต่อเลยครับเดชรัตพลกับทางด้านเพชรมะกอกครับโอ้โชว์พลังแล้วครับเดชรัตพลอุ้มแล้วพลิกเหลี่ยมเพชรมะกอกลุกขึ้นได้วิ่งใส่นะครับตรงในยังเลาะอยู่ข้างเชือกครับเทียบเข้าเลยเดชรัตพลความยาวครับความสูงความยาวไม่เคยปราณีใครเพชรมะกอกต้องมาฟัดไงนะครับเล่นอยู่เล่นวงนอกนี่ความยาวเสียเปรียบเกมใครเกมมันครับเพชรมะกอกต้องเดินแล้วครับตอนนี้ต้องใช้ลูกหนักเดินเข้าหาครับโอ้โหแทงซ้ายเจอซ้ายเอาละครับแหมอย่าเป็นโลกโพลิโอตอนนี้นะครับเดชรัตพลโอ้โหแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอ้ยดอกที่2นี่เอาอีกแล้วครับจะเหมือนยกที่3หรือเปล่าล้มต้นจำเบ้าล้มกลิ้งไป2ครั้งแล้วครับเดชรัตพลล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับมันเสียทรงเสียเหลี่ยมเสียอาการมวยแต่ว่าเกมยังคู่ขี้สูสีอะไรก็เป็นไปได้ครับคู่มวยอย่างนี้ครับเหมือนที่บอกครับเป็นไปได้หมดครับมวยไทยเอาไปซ้ายไปครับเด้งตีซ้ายครับเพชรมะกอกครับเดชรัตพลต้องโต้นะครับแล้วก็ต้องโต้เจ็บๆด้วยครับ
โอ้ถึงดีกาอีกแล้วครับอย่างนี้ถึงดีกานะหมายถึงต้องสู้กันถึงยกสุดท้ายเลยครับต้องขับเคี่ยวถึงยกสุดท้ายครับคนละทีคนละช็อตตลอดเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับแล้วก็ชกกันสนุกครับอาวุธนี่ชัดเจนมากเนี่ยตีซ้ายครับเจอขวาของเดชรัตพลเสียบซ้ายไปเสียบซ้ายไปครับโอ้โหแทงขวาแทงซ้ายขณะที่เพชรมะกอกนะขวางไว้ครับให้เดชรัตพลนะแทงได้ไม่ดีครับแทงได้ไม่ถึงนะถึงจังหวะ2ครับเดชรัตพลจังหวะดันไอ้ยังเอาไปเตะสุดปลายเท้าเข้ามาใหม่เพชรมะกอกโดนแล้วจับในเพชรมะกอกล็อกคอมันเลาะอยู่ข้างเชือกครับไม่ชัดเจนกรรมการธีรกรแยกออกมากลางเวทีนี่แหละครับผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม4ปีซ้อนของการกีฬาครับก็เหมือนที่บอกครับรักคุณชุนศรัทธาคุณชุนชอบเกียรติเพชรวันที่26ครับคุณชุนจัดหนักจัดเต็มครับเกมได้เสียเข้มข้นแน่นอน26มกราคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีครับบัลลังเงินครับบัลลังเงินคาใจกับเขี้ยวพยัคฆ์ครับต้องไปดูครับอีกคู่ก็คาใจนะสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์กับเพชรรุ่งสิทธิ์ซอน้องคู่นี้ก็คาใจกันมาคาใจครับขาสนิทมวยหมัดเจอมวยครบเครื่องอย่างเนเงินโอ้แล้วดาวรุ่งแห่งอนาคตครับกล้าพยนต์ลูกบอลใหญ่กับพงไผ่มหาชัยพัฒนาโอ้แล้วก็ยอดละเอียดตัวกลั่นรวมอยู่ในรายการนัดนี้หลายคู่เลยทีเดียวยังไม่จบครับยังลุ้นอีกยก5อยู่ข้างหน้าพักก่อนครับยกที่4โทรศัพท์ใหม่ไม่ต้องซื้อ AIS จัดให้ให้คุณเปลี่ยนจากโทรศัพท์จอดำ 2G มาเป็นเครื่องใหม่จอสี 3G แค่เติมเงิน100บาทก็แลกรับได้ทันทีจากปุ่มกดเป็นจอสัมผัสง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกดเช็คสิทธิ์ฟรีดอกจัน999สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถึง31มกราคม2559พบกันที่ AIS Shop ร้านเทเลวิสและ AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศไฮลักซ์นีโวปฏิวัติมิติใหม่แห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ IMT 6 Speed เข้าเกียร์ง่ายราบลื่นเหนือชั้นตอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์นีโวหากคุณเป็นคนชอบความขาวความเย็นความกระชับฟังทางนี้ KO Sun Spray เลือกแล้วใช่ใช้แล้วชอบกลับมาครับพี่น้องแฟนบัตรมวยครับคมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับมีนัดกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้มากันเร็วขึ้น 19:15 เป็นต้นไป2ชั่วโมงแห่งความมันดูภาพช้าๆครับยก4เกิดอะไรขึ้นบ้างก้าลูกนี้บิดเหลี่ยมได้สวยครับเป็นประกอบแล้วก็ประชิดติดวงในต่อพยายามเร่งเกมขึ้นมาแต่ว่าเดชรัตพลนี่ความสูงความยาวครับล็อกกันได้ดีครับพุ่มพันม่วง29ครับอยู่ในสัปดาห์เดียวกันกับ26เกียรติเพชรบวกแขกพี่เควันศุกร์29ท่านพุ่มกับสุขประทับบอกจัดดีจัดเต็มจัดหนักเลยทีเดียววันฉลองพี่เคสันชัยมวยไทยกับฟ้าสีทองสจ.เพชรอุทัยกรังสไปน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงกับ1ล้านเล็กกิจเมืองนนท์สปินเตอร์แป้งกองปราบกับเก่งกล้าปอเปโก้เก่งกาดปอเปโก้แก้มืออีกครั้งกับบิ๊กแบงค์ชอโคยุฮะอิซุสุโชคดีเดี๋ยวกับพัทยากับวีรชาติชอโคยุฮะอิซุสุโอ้น่าดูจริงครับนะทั้ง26แล้วก็29นะครับไปที่ลุมพินีรามอินทรากิโลเมตรที่2ครับแต่ว่าตอนนี้เพชรมะกอกเดินเร็วครับเดชรัตพลไม่เล่นด้วยเจอกำปั้นขวาแทงขวาพลิกมาโอ้ตีซ้ายครับแม่พลิกและแทงสวยนะครับทางด้านของเพชรมะกอกต่อเนื่องไหมอะไรก็เป็นไปได้ครับเกมยังไม่ปิดเลยครับตามได้ก็ต้องได้คะแนนครับแต่ไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้คะแนนครับรับอย่างเดียวก็ยุ่งได้ครับเดชรัตพลนี่มาคุมครับถอยคุมอี้ต่อยหมัดแล้วจับตีเข่าเข้าไปครับเพชรมะกอกอี้อย่าจุกเนื้อเดชรัตพลนี่ครับนี่คือความหมั่นของผมชันลึกสิงห์มวยไทยท่านั้นไทยเดอะฮีโร่
ไม่มีแบเบอร์ไม่มีโบครับเข้มข้นกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์ดูครับเพชรมากอกเร่งแล้วก็ตีซ้ายตีซ้ายครับไม่มีมวยข้าวขนมไม่มีของตายครับเออของตายนี่ของตายนี่เกลื่อนไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวได้คนมาถอยตั้งรับครับถอยตั้งรับมากไปหรือเปล่าทีซ้ายไปครับเดชนัทพลครับทีซ้ายไปเพชรมากอกตัดล่างตัดล่างได้ไหมโยนซ้ายก็บอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณป๋องต้องเถียงครับเตชนัทพลต้องเถียงแล้วครับไม่เถียงไม่ได้ครับไม่เถียงยุ่งเลยนะนี่ฮะโอ้จอดึงเจอกระชากครับต่อยหมัดนำไปก่อนเพชรมากอกความพยายามเต็มเยี่ยมครับดูว่าจะไล่ทำไหมโอ้โหเอาคืนแล้วครับเดชนัทพลก็พยายามต่อตลอดนะครับโฆษกผู้บรรยายของเราก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับเติมเต็มอรรถรสในการบรรยายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับชัยชนะเป็นเรื่องของการตัดสินของกรรมการครับโอ้โหโดนเข่าลอยครับนี่ฮะระวังเหลี่ยมพลิกดูครับเหลี่ยมพลิกของใครเกี่ยวแล้วหัวใจดีมากครับเดินต่อไม่มีหยุดครับนี่ครับเขาอยากขยันครับเพชรมากอกครับดูครับยกนี้ได้มาเป็นฝ่ายเดินกระทำตลอดครับจะแซงทะลุได้ไหมแค่นั้นเองครับเพชรมากอกออกมาผ่อนครับหลังจากที่ลุยมาในช่วงมาเกือบ2นาทีตอนนี้ช่วงปลายยกแล้วครับเดชนพลก็ไม่ข้าวจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายโอ้โหอะไรก็เป็นไปได้ครับกรรมการทินกรณ์พัทลุงครับชี้ขาดบนเวทีห้ามอย่างเดียวครับแล้วก็รอชูมือด้วยว่าไปมุมไหนไปมุมน้ำเงินครับโอ้โหมาเหยียบคันเร่งแซงในยก5นี่นะครับเพชรมากอกโรงเรียนกีฬาโคราชครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับได้ลูกขยันครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคู่เอก